รุ่นนี้ใส่แล้วนุ่มหลับสบายระวังนอนกรนเก่าคอนเฟิร์มเขามาช่วยแม่รีวิวรองเท้าทีเร็วเร็วเร็วแม่มีรองเท้าใหม่มานี่เร็วเร็วเร็วมานี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟันมีของจะมาให้ดูดีไซน์นะคะเพราะว่าเฟิร์นได้รองเท้าวิ่งอะไรมานะคะตอนนี้กำลังลดราคาด้วยก็คือ Puma Deviate Elite นะคะอันนี้จะเป็นโฟมไนโตรนะคะก็ได้มาจากร้านเขาเรียกว่าร้านอะไรคะเลฟรันเนอร์เนาะนะคะก็มีหลายสาขานะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้พี่เก๋ารีวิวนะเนาะพี่เก๋าโอเคนี่นะคะก็มาดูกันว่ารองเท้าวิ่งที่เฟิร์นได้ด้าดานก็คืออันเนี้ยเฟิร์นซื้อเป็นอันดับแรกก่อนดูรองเท้าเนาะอินจินิจินะคะที่ร้านเลฟรันเนอร์เหมือนกันเป็นไซส์ S นะคะเป็นแบบไลท์เวทนะคะมันก็จะมีแบบว่าไลท์เวทแล้วก็มีเทรลนะคะแล้วก็มีแบบเอ็กซ์ต้าด้วยเนาะก็คือเฟิร์นเลือกแบบไลท์เวทเพราะว่าเฟิร์นมีสั่งคู่นึงในแบบในแอปส้มอ่ะพอได้มารู้สึกว่าผ้ามันแบบมันไม่สมราคาแบบ590นะคะอันนี้ก็590นะทุกคนก็จะมีส่วนลดเหลือ576.86นะคะอินจินิจินะคะก็มีแค่เป็นถุงเท้าแยกนิ้วนะคะมันจะดูทรงตลกตลกนิดนึงแต่ว่าเฟิร์นไปดูมาว่าเขาถ้าใส่วิ่งเนี่ยเขาให้ใส่เป็นถุงเท้าแยกนิ้วนะพอดีเดี๋ยวเฟิร์นจะมีลงแข่งลงไม่ใช่ลงแข่งจะมีลงกิจกรรมวิ่งนะคะก็เลยช่วงนี้ก็เลยไปหาอุปกรณ์ลองดูนะคะวิ่งระยะยาวเหมือนกันเดี๋ยวตามติดตามชมนะคะก็ซื้อมาเลยพอดีตอนซื้อก็เลยลองแกะใส่แล้วก็ใส่กับรองเท้าด้วยนะเฟิร์นได้รองเท้านี่นะคะเป็นรองเท้าพูม่าค่ะทุกคนของผู้หญิงนะคะสีนี้ของผู้หญิงจะมีเป็นคู่กันนะคะของผู้ชายก็มีโอเคเดี๋ยวเฟิร์นให้ทุกคนดูใกล้ๆเลยนี่นะคะเขาก็จะเป็นรุ่นเขาก็จะมีชื่อรุ่นอันนี้อยู่นะคะว่าเป็น Deviate Nitro Elite นะคะตรงข้างบนจะเขียนว่า Deviate Elite นะคะก็จะเป็นเนี่ยเดี๋ยวเฟิร์นเอานี้ออกให้ดูนี่นะคะให้ดูด้านข้างอันนี้เป็นแบบโป่งสบายนะคะทุกคนอันนี้ด้านหน้ามีรูปพูม่าโลโก้พูม่าน่ารักมากแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็เป็นโฟม Nitro Elite นะคะตัวนี้พื้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ดูแล้วจะกันลื่นได้นะคะเป็นคาร์บอนนะคะคาร์บอนเพลทนะคะอันนี้คาร์บอนเต็มแผ่นนะคะก็ข้างล่างก็จะเขียนว่าข้างๆก็จะเขียน Nitro Elite นะคะแล้วก็ Puma ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีแบบนุ่มๆซัพพอร์ตคือเฟิร์นลองแล้วนะคะก็คือมันนุ่มมากเลยอ่ะทุกคนเบานะคะน้ำหนักเบามากนี่นะคะของผู้หญิงจะเป็นสีเขียวอันนี้จะออกเขียวหรือเหลืองเนาะเป็นแบบนีออนนะคะก็สีสวยดีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาใส่อ่ะค่ะมันจะเห็นถุงเท้าด้วยนะคะทุกคนเนี่ยตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันโปร่งใช่ไหมถ้าเราใส่ถุงเท้าที่เป็นสีดำมันก็จะเห็นแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะคะก็เฟิร์นก็เลยซื้อเป็นถุงเท้านี้มาเพราะมีแต่สีนี้นะคะก็เดี๋ยวสรรพคุณอะไรคือเฟิร์นก็จะดูเท่าที่พอทราบนะคะเพราะว่าไอ้เจ้ารุ่นนี้เนี่ยมันกำลังลดราคาอยู่นะคะเฟิร์นได้มาเนี่ยตอนที่ราคาเต็มเขาอยู่ที่ 6,500 ราคาเต็มอยู่ที่ 6,500 เนาะ
เนาะกล่าวแม่ดูแป๊บนึงโอเคราคาเต็มอยู่ที่ 6,500 นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาลด 40% ทั้งของรุ่นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะก็จะเหลือได้มาเนี่ยจะเหลือ 3,813.14 นะคะก็ลดไปต้อง 2,600 เลยนะคะตัวนี้ก็เฟิร์นก็ไม่รู้ว่ามันจะมีรุ่นใหม่กว่านี้หรือเปล่าคงมีนะคะเห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันก็มีรุ่นใหม่กว่านี้แหละแต่ว่ารุ่นที่ขายในช็อปในไทยที่เอาเข้ามาก็คือจะเป็นรุ่นนี้นะคะก็เขาก็บอกว่าใช้ได้ทั้งแบบเป็นเลสซิ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นรันเนอร์แบบว่าเป็นคู่ซ้อมก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้มันจะติดใยถุงเท้าสีดำนิดนึงเนาะแต่มันก็เบามากนะคะทุกคนนี่เฟิร์นต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเฟิร์นอยากจะใส่รองนะให้ทุกคนดูว่า ตอนใส่เดินอ่ะมันนุ่มมาก ถูกใจมากแต่ว่าเฟิร์นไม่สามารถใส่ทดสอบวิ่งให้ทุกคนดูได้นะคะเพราะว่าก็ยังวิ่งไม่ได้นะคะช่วงนี้มีเหตุอันต้องงดการวิ่งก่อนนะคะยังไม่สามารถวิ่งได้นะคะไปอีกสักพักใหญ่เลยนะคะก็กะว่าถ้าวิ่งได้แล้วก็เดี๋ยวจะมาวิ่งให้ทุกคนดูนะคะ